อยากอาบน้ำไหมเดี๋ยวพี่ไปเอาผ้าเช็ดตัวให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่รีบมานะค่ะเป็นอะไรเอมเอ็มใจเย็นๆเอ็มเป็นอะไรเอ็มเอ็มจะรับโทรศัพท์อะค่ะเอ็มหาโทรศัพท์ไม่เจอแค่เอ็มจะรับโทรศัพท์เองทำไม่ได้เลยค่ะพี่มิ้งเอ็มใจเย็นนะเอ็มนะเอ็มไม่อยากเป็นแบบนี้เมื่อไหร่เอ็มจะหายพี่มิ้งไม่อยากเป็นแบบนี้เอ็มใจเย็นพี่กับทุกคนพยายามช่วยเอ็มอยู่นะยังไงเอ็มก็ต้องหายนะเชื่อพี่ยังไงเอ็มก็ต้องหายว่าไงนิ่มอ๋อเอ็มนิ่มเขาอยู่หน้าปากซอยเขาถามว่าเอ็มอยากได้อะไรไหมเอ็มเขาไม่อยากได้อะไรนิ่มขอบใจมากนะที่หลังอ่ะโทรเข้าเครื่องพี่เอ็มเขารับสายไม่ได้เข้าใจไหมแค่นี้นะไปนั่งก่อนนะเอ็มกินข้าวหน่อยนะเอ็มกินอะไรไม่ลงค่ะเอ็มอยากนอนแต่ถ้าเอ็มไม่กินอะไรเลยเนี่ยเอ็มก็จะไม่แข็งแรงแล้วลูกก็จะไม่แข็งแรงไปด้วยแข็งใจกินหน่อยนะเอ็มนะตกลงพี่มินเป็นห่วงเอ็มหรือเป็นห่วงลูกกันแน่คะเอ็มบอกว่าเอ็มกินไม่ลงพี่ยังจะบังคับเอ็มอยู่นั่นน่ะนี่เอ็มต้องกินเพราะลูกใช่ไหมคะเอาเอ็มลูกนี่พี่มินเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยลูกทำไมคิดไปได้อย่างนั้นล่ะครับคุณพ่อไม่ต้องเข้าข้างพี่มินเลยค่ะอยากให้เอ็มกินใช่ไหมคะได้ค่ะพอใจกันหรือยังคะนิ่มพาพี่เข้าห้องThank you.
ี่มินคะเอ็มขอโทษนะคะที่เอ็มเอียงใส่พี่มินไม่เป็นไรเลยเอ็มพี่เข้าใจเอ็มนะว่าเอ็มรู้สึกยังไงตอนนี้เพราะถ้าเป็นพี่คงสับสนมากเหมือนกันนะเราสองคนคงต้องปรับตัวกันอีกสักพักนะพี่มินถ้าเอ็มต้องตาบอดไปตลอดชีวิตพี่มินจะทนอยู่กับเอ็มไหวหรอคะทำไมต้องทนนะพี่ไม่เคยต้องทนอะไรกับเอมเลยนะแต่วันนั้นมันไม่เหมือนวันนี้แล้วนะคะเอมกลายเป็นคนพิการทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้พี่มิจะทนอยู่กับเอมไหวจริงๆหรอคะไหวสิเอ็มรู้ไหมว่าพี่รักเอ็มมากนะแล้วมันก็มากพอที่จะทนกับเอ็มได้เสมอเอ็มไม่คิดมากเลยนะพี่มินพี่มินสัญญากับเอ็มได้ไหมว่าถ้าพี่มินไม่รักเอ็มแล้วพี่มินจะบอกเอ็มตรงๆจะไม่ทนอยู่เพราะความสงสารมันจะไม่มีวันนั้นแน่นอนเอ็มขนาดเอ็มแต่งงานไปแล้วพี่ก็ยังรักเอ็มอยู่ในมุมของพี่แล้วตอนนี้พี่ได้เอ็มมาอยู่กับพี่แล้วอ่ะพี่ไม่มีวันปล่อยให้เอ็มจากพี่ไปแน่นอนอ่ะเอ็มเชื่อพี่นะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ